พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยูดีวันตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิกป้องกันเครื่องจักรเสียหายการสูญเสียของวัสดุและพลังงานเครื่องจักรและระบบการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหากเกิดการชำรุดหรือสิ้นเปลืองพลังงานจากการสูญเสียของการรั่วไหลหรือที่เราไม่รู้ตัวเริ่มส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับหากผู้ประกอบการสามารถตรวจพบความผิดปกติก็จะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความเสียหายอย่างรุนแรงที่เกิดตามมาบริษัท Equity Services Air Solution จำกัดพัฒนา UD1 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิกที่ความถี่26-400กิโลเฮิรตซ์สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของของเหลวแก๊สไอน้ำสัญญาณอาการก่อนที่จะเกิดการช็อตไหม้ระเบิดของระบบไฟฟ้าและตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิกจากลูกปืนของเครื่องจักรที่เริ่มจะเกิดความเสียหายอุปกรณ์ใช้งานง่ายสะดวกมีความไวและความแม่นยำสูงสามารถลดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังอยู่รอบตัวจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพลูกปืนของเครื่องจักรช่วยในการบำรุงรักษาลดความสูญเสียวัสดุและพลังงานเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมในการใช้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานโซ International Invention Fair 2017 SIIF 2017ณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีไทยโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000